ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกม Death Parado อีกเช่นเคยนะครับผมแพ้ตัวเดิมตัวดีตัวเดิมของเรานะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นนะว่ามันมีการได้เราจะได้สุ่มแหละเห็นปะเราจะได้สุ่มแล้วนะครับผมมีโอกาสได้ตัวแร 97% แล้วก็ได้ Equip 3% นะครับผมน้อยมากนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปสุ่มอีควิกที่เราได้มานะครับผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือเกมนี้มึงใช้ชื่อว่ากำลังพัฒนาโดยแท้จริงนะครับผมจะเห็นได้ว่าในร้านค้าไม่มีใบให้สุ่มแล้วจากคลิปที่แล้วที่เราสุ่มให้ดูนะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเป็นไอเทมในการผสมตัวซะมากกว่านะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดก็คือก่อนหน้านี้สกิลไม่ได้นะครับผมลง PVP สกิลไม่ได้ซึ่งเกมนี้มีแต่ PVP ใช่ไหมแล้วพอเราลงไปสกิลไม่ได้นั่นหมายความว่าฮีโร่ของเราเนี่ยแค่มึงเลือดเยอะกว่าก็ชนะไปได้โดยง่ายนะครับผมแค่เลือดเยอะกว่าเพราะมันจะผัดกันตีแต่มันก็จะมีการตีแล้วติดโบนัสหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือที่ตอนนี้เราทำนะครับผมก็คือตอนเนี้ยไอตัวของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะมันลิมิตที่2010ถึง20เราถึงจะได้ตั๋วนะครับผมเนี่ยตั๋วสุ่มอีควิกเหมือนที่เราจะสุ่มวันนี้นะครับผมเนี่ย 3% กับ 5% เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมในส่วนเนี้ยรางวัลเนี่ย33เนี่ยเราจะได้ตอนเรา20แต่ตอนนี้มันขยายเว้ยจาก11เนี่ย11ถึง20เนี่ยเป็น11ถึง50แทนนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะดองชิปได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยอันดับ50เนี่ยจะอยู่ที่ 3,430 ประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าตอนหลังจากที่เซิร์ฟเปิดเนี่ยมันมีคนเล่นแล้วแหละนะครับผมมันมีคนเล่นเห็นป่ะมันมีคนยืนเล่นอยู่เนี่ยมันมีคนยืนเล่นอยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ดูไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราอยู่อันดับที่ติดอันดับที่50หรือเปล่าแต่ประมาณเที่ยงคืนหรือตีสองตีสามเนี่ยผมจะพยายามเล่นให้ตัวเองอยู่อันดับที่ประมาณ48-49เพื่อเป็นการดองชิปนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าการดองชิปนะจะเห็นได้ว่าคะแนนไม่ต่างกันนะแต่เนี่ยผมเพิ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นปะผมมีชิปนะแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับนี่ประมาณนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดแต่ถามว่าเอ้าทำไมพี่ไม่ขึ้นไปให้ถึงอันดับ10เลยล่ะอะไรเงี้ยชิปพอไหมอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่า1เลยนะครับผมของอันดับ50กับของอันดับ10จริงๆมันก็มีความต่างกันก็ต่างแหละเพราะเราจะได้สุ่มแบบรีเจน 0.1% ซึ่งช่องเราไม่มีดวงอยู่แล้วนะครับผม 0.1% แต่ก็คือมันก็มีโอกาสนั่นเองแต่คือ 10% แต่คือตัวในส่วนของอันดับ10เนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเราดูแล้วเนี่ยเราแต้มห่างจากเรา 4,000 เนี่ยแต้มเขา 4,840 ซึ่งเราจะไปถึงได้ถามว่าไปถึงได้ไหมแม่งตอนที่ผมแบบอัดทุกวันอ่ะหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีชิปเท่าไหร่ก็ลงหมดอ่ะมันยังขาดอยู่เว้ยแต้มมันยังขาดอยู่เพราะว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเล่นก่อนผม1วันเกมเนี่ยมันเปิดมาแล้วผมเล่นช้ากว่าคนอื่นเขา1วันนั่นหมายความว่าชิปที่เราได้เนี่ยจะน้อยกว่าเขาประมาณ4ชิปประมาณ4ชิปนะครับผมประมาณนี้เนี่ยแต่ผมก็เก็บชิปไว้ไงเห็นปะ43ชิป20ชิปก็เป็นเท่าไหร่ละ40 50 60 63ชิปซึ่งไอ้63ชิปอันเนี้ยผมจะเอาไว้ใช้ในสัปดาห์หน้าความว่าไอ้พวกข้างบนเนี่ยมันที่มันดองชิปต่างๆนานาเนี่ยมันจะไม่แน่สัปดาห์หน้าถ้าสมมุติว่าผมก็มีโอกาสได้อันดับสูงๆนั่นเองนั่นมันเป็นความหมายที่ผมดองชิปแล้วก็พยายามคงตัวเองให้อยู่อันดับที่50ไว้นั่นเองนี่คือความหมายนะครับผมในการดองชิปตอนแรกผมอยู่ประมาณอันดับที่20แล้วเริ่มดองแล้วนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้แม่งเราไม่คุ้มแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่สรุปว่ามันก็มีตัวละครที่เขาแบบดันๆขึ้นมาผมบอกเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าไม่ถึงอันดับ10ขึ้นไปเนี่ยพวกที่มันรู้มากก็คือพวกที่มันอยู่อันดับประมาณ50เนี่ยแหละเนี่ยพวกเนี้ยมันดองชิปเหมือนกันนะครับผมคือคนที่ดองชิปเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นคนที่มาเล่นทีหลังแล้วก็อัดชิปแบบหนักๆอะไรประมาณนี้นี่เองนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่ให้เราสังเกตนะครับแกมาหรอมันไม่จริงนะครับผมนี่เขาก็จะมีแจกบนเว็บแหละแต่คือในเว็บเนี่ยเขาจะมีภารกิจประจำวันเนี่ย day week แล้วก็พรีเมียมนะครับผมให้เราทำในแต่ละวันก็คือมันก็เป็นแบบใบอะไรเงี้ยก็เป็นใบสุ่มเหมือนกันนะครับผมเนี่ยถ้าเราทำภารกิจก็คือเราต้องไปซื้อ
NFT ตามมันนะครับผมทุกๆวันซื้อ NFT เก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโอกาสได้สุ่มเห็นปะแล้วก็จะมีโอกาสได้สุ่มจนผมว่าเกมนี้ที่เก่งที่สุดก็คือรีเจนนี่มีโอกาสได้รีเจน 1% นะครับผมใบนี้ก็คือต้องทำภารกิจเนี่ยทำภารกิจ day ทำภารกิจ week อะไรเงี้ยแล้วก็มีการ์ดแบบว่าสุ่มได้ฮีโร่นั้นๆเลยนะครับผมเป็นอันนี้น่าจะเป็นพวก Equip นะประมาณนี้นะครับผมระดับ Equip นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะใช้ในการหาตัวละครซึ่งผมไม่ได้ใช้หานะครับผมใครที่จะหาก็คือต้องจริงๆแล้วมันก็จะซับซ้อนหน่อยนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปซื้อตัว NFT ของเขานะครับผมซึ่ง NFT เนี่ยมันจะใช้เหรียญเป็นเนี่ยเหรียญตัวเมติกนะครับผมซึ่งไอเหรียญตัวเนี้ยมันเป็นเหรียญที่ก่อนที่เราจะซื้อได้เนี่ยเราก็ต้องมีกระเป๋าตังค์นะครับผมนี่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะมีแบบอย่างเช่น Binance อะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบที่ซื้อขายระดับโลกอะไรเงี้ยสมมุติว่าคุณซื้อจากใบคุณมีเหรียญอยู่ใน Binance อย่างเงี้ยคุณก็ต้องโอนมาที่กระเป๋านี้นะครับผม MetaMask หลังจากที่คุณโอนจาก Binance มา MetaMask เสร็จปุ๊บคุณก็สามารถซื้อได้ก็ซื้อแล้วก็ทำภารกิจนะครับผมตามมันมันบอกให้ซื้ออะไรก็ซื้ออันนั้นไปนี่ประมาณนี้นี่ก็เป็นอีก1จุดที่เราทำภารกิจแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ใบไปสุ่มแลนี่ก็คืออีก1จุดที่หาแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันมีแต่ PVP มันยังมีความแบบมันยังมีความแข่งขันน้อยนะหนึ่งเลยมีความแข่งขันน้อยแต่เชื่อว่าคนที่เริ่มทีหลังเนี่ยต้องซื้อเพราะว่าเราจะสู้ลำบากนะครับผมถ้าเราเริ่มทีหลังนะแต่ถ้าใครเริ่มแบบแรกๆอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อกันนะครับและเกมนี้อีกข้อดีนึงของมันก็คือเวลามัน PVP มันไม่ได้ไปสุ่มคนที่อยู่ข้างบนเราเว้ยสมมติว่าผมมีแต้มอยู่ 3,385 แต้มเวลาผมก็ไปสุ่มไปเจอ 2,000มันจะสุ่มไปเรื่อยๆจนแบบเราจะชนะเอาง่ายใช้คำว่าสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชนะแล้วเวลาใบเนี่ยเวลาเราไปแพ้เนี่ยเราไม่ลดนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงนะเนี่ยผมแพ้ไป104ครั้งมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นช่วงที่จะเรียกว่ายังไงดีแม่งใช้สกิลไม่ได้เหมือนที่ผมบอกมันอยู่ๆมันใช้สกิลไม่ได้มันให้ตีกันไปตีกันมาซึ่งไอ้พวกที่มันมีทีมแลทั้งทีมอะเลือดมันก็เริ่มที่4หลอดและ4หลอด3หลอดแล้วเรามีตัว2หลอดเงี้ยมีเลือด2หลอดไป2ตัวเงี้ยคือโอกาสแพ้เราก็แทบจะ 100% แล้วนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือจุดที่ทำให้แบบโอ้โหผมแบบแพ้เยอะนะครับผมในช่วงนั้นนั่นเองนะคือต้องใช้คำว่าโคตรอ่ะโคตรเซ็งอ่ะตอนนั้นอ่ะโคตรเซ็งอ่ะนะครับพูดซะเยอะนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดเกมคร่าวๆหลังจากที่เล่นผ่านมานะครับผมจนโอ้ถือว่าเล่นนานอยู่นะเนี่ยเก็บจนได้รางวัลเลยนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็เล่นนานอยู่พอสมควรมาไม่ต้องขออะไรมากดูดิอีควิกมันมีตัวอะไรบ้างดูอีควิกมันมีตัวอะไรบ้างดูดิรีเจนไม่ต้องพูดถึงนะผมนี่ไอพวกนี้เป็นรีเจนโคตรเท่ผมเห็นมีคนได้เซออนด้วยนะแสดงว่ามีคนซื้อแล้วแม่งแบบแม่งสุ่มได้รีเจนน่ะเอาง่ายแม่งกดสุ่มได้รีเจนน่ะโคตรตึงอ่ะโอ้ใครมีดอก้าอยู่ในทีมนี่คือเท่เลยนะเนี่ยดอก้าเรเชลคือถ้ามีอยู่ในทีมนี่คือแบบคือหล่ออ่ะหล่อเลยอ่ะเพราะมันเป็นตัวที่แบบเท่อยู่แล้วไงกราฟเนี้ยโอ้โหกราฟมันเลือด 3,000เลือดเท่าไหร่เลือด 9,000 เย็ดเค้เลือด9หลอด 7,000 เลือด9หลอดมึงตียังไงไหววะมึงตีกราฟไงไหววะมึงคิดดูนะมีเลือดอยู่9หลอดซอยซอนจะซอย9หลอดโอ้โหแม่งยอดอ่ะแต่ที่เราจะสุ่มวันนี้ก็คือเฮ้ พูดเหมือนจะสุ่มได้นะครับผมนั่นก็คืออีควิตนั่นเองไม่ขออะไรเยอะขอให้ได้อะตัวไหนก็ได้ขอให้ได้มันแค่ 3% นะสาธุแล้วก็แรก็จะมีโอกาสได้เยอะหน่อย 90% ผมคิดว่าผมน่าจะได้แรคิดว่าจะได้น่าจะได้แรอ่ะเขามีแค่2ตัวช้อยอ่ะมีแค่แรกับอีควิกอ่ะขออีควิกอ่ะมาเมื่อวานเราเจ็บปวดกับซิลวูไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้เราขอดวงดีหน่อยดิเอาง่ายนะมันตื่นเต้นกว่ากดซีโอวูฟอีกอะเพราะว่าซีโอวูฟผมตั้งเป้าไว้ว่ายังไงกูก็ต้องได้หมายความว่าพอเราตั้งเป้าอย่างนั้นก็คือเติมยับอะนะครับผมจนกว่าจะได้แต่อันเนี้ยอั
ันนี้มันไม่รู้จะไปสุ่มที่ไหนต่อเข้าใจป่ะมันเติมไม่ได้นะครับผมจริงมันก็เติมได้ผมก็จะซื้อทำภารกิจก็ได้แต่แม่งแต่มันก็ยังไงอยู่อ่ะเพราะคู่แข่งเรามันก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมมันเป็นเกมที่แบบมาสาธุขอให้ได้ขอให้โดนอีควิกตัวไหนก็ได้นะครับผมตัวไหนก็ได้เลยตัวไหนก็ได้เลยโอ้โหตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นว่ะเหี้ยตื่นเต้นยิ่งมีใบเดียวอ่ะมันมีใบเดียวอ่ะไม่กล้ามองได้แล้ววะเป็นอะไรกับตัวนี้ 3% แต่เป็นแรที่มีสกิลโอ้โหสกิล 5,000 เป็นแรที่มีสกิลนะครับผมทุกคนโอ้ไม่อยากได้อยากได้อีกทีก็ทำไมไม่มีอะไรมาเลยผมว่าตัวอีคีโคตรโหดเลยนะทุกคนดูเลือดมาดิ 6,900 เงี้ยโอ้โหเงี้ยโอ้โหแม่งทำไมไม่หนาวะจอมเวลากลับไปกดใหม่ดูได้แรงเลยทุกคนโคตรติ่งเลยแรงเขาก็ดีนะผมมีแรงเลือด 5,000 นี้เป็นแรงเลือด 4,800 แต่มันมีสกิลอันนี้มันไม่มีสกิลสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเกม Death Parado ใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตั๋ว C ใบแรกที่มีโอกาสได้ E-Click ทุกคนมีโอกาสได้ตัวอะไรคุณทุกคนได้อะไรกันบ้างครับผมสำหรับคนที่เล่นนะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นน้อยนะจะเล่นก็ได้แล้วก็มันมีมูลค่าในอนาคตเพราะว่ามันทุกตัวในละครเราเป็น NFT นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย